าพหนึ่งอันเป็นเอกลักษณ์ของนครลำปางนั้นคือไก่ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในสถานที่ต่างๆแม้ในชามตราไก่อันเลื่องชื่อโดยไก่ขาวได้เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปางโดยเป็นรูปไก่ขาวอยู่ในมณฑปพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นดวงตรานครลำปางตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2452ไก่ขาวนี้อยู่ในตำนานโดยเล่าสืบกันมาว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จพระอินทร์เกรงว่าชาวเมืองจะตื่นไม่ทันจึงแปลงกายเป็นไก่สีขาวขันปลุกชาวเมืองให้ตื่นทันออกมาทำบุญตักบาตรด้วยเหตุนี้เมืองลำปางจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่ากุกกุฎนครอันหมายถึงเมืองไก่ขาวกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย